ก่อนต่อมานะคะโอโหองค์พระแม่นางควักเขาบอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะหยิบจับธุรกิจใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดค่ะที่ชาวลัคนาราศีมังกรกำลังบริหารจัดการอยู่ธุรกิจของท่านเนี่ยระบบบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะช่วงไตรมาสเนี้ยนะคะสุดท้ายของปีเนี้ยการเงินการทองของท่านมีเกณฑ์ได้กำไรกำไรดีมากเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีมังกรและหากตัวท่านเองนะคะไปวางเงินทองเนี่ยลืมไว้ที่ไหนเกณฑ์การได้เงินคืนนั้นก็กลับมานะคะโอ้โหเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เงินมีโอกาสมั่งคั่งมีโอกาสร่ำรวยเนี่ยในทุกทิศทางเลยทีเดียวนะคะเงินสามารถมาหาคุณเนี่ยนะแบบ360องศาเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมังกรการที่เราเนี่ยสามารถดึงดูดในด้านของความมั่งคั่งความร่ำรวยให้เขาเข้ามาหาตัวเราได้โดยง่ายนะคะท่านผู้ชมต้องทำจิตใจนะคะให้มีความเอิบอิ่มอิ่มเอมใจก่อนทำจิตใจให้มีความสุขก่อนทำตัวให้มีไวเบรชั่นอยู่ในระดับที่สูงก่อนนะคะเงินทองความมั่งคั่งความร่ำรวยเขาลอยอยู่ในอากาศนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเขาอยู่ในระดับที่สูงและเมื่อเรามีไวเบรชั่นที่สูงมีอารมณ์ที่เบิกบานใจมีความสุขนะคะไวพลังงานดีๆตัวนี้สามารถไปเชื่อมต่อกับพลังงานที่เสมอกันเช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยนะคะพลังงานความสำเร็จดังนั้นเป็นความสำคัญมากที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องทำจิตใจเนี่ยให้มีความเอิบอิ่มอิ่มเอมใจมีความสุขอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะจึงสามารถดึงความมั่งคั่งความร่ำรวยมาสู่ตัวท่านเนี่ยโดยง่ายและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดชาวลัคนาราศีมังกรต้องมีความไว้วางใจมีความเชื่อมั่นว่ารวยแน่นอนนะคะโอ้โหดูสิเงินอยู่ตรงไหนนะคะเขากำลังวิ่งมาสู่ชาวลัคนาราศีมังกรแล้วนะคะกราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมพ.ศ.2566ค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันธนังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโลคเยนะสุเขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเช่นเคยนะคะอาจารย์บิยิปซีใครใจได้นำไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกค่ะเดี๋ยวอาจารย์บิ๊มซีใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะและเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบค่ะแทนตัวชาวลัคนาราศีมังกรค่ะไพ่พรหมยานเนี่ยเขามีอายุอานาม23ปีเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมพลังงานเนี่ยมีเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะระหว่างรับชมนะคะระหว่างรับชมคำพยากรณ์นะคะโอ้โหครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะท่านผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะตั้งใจดีๆนะครูบาอาจารย์มาแล้วค่ะโอ้โหดูสิเนี่ย
พลังงานผ่านมือสู่ไพ่เลยทีเดียวนะเพื่อนๆคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะบางพื้นที่บางแห่งของประเทศไทยเนี่ยอากาศเย็นมากเลยและท่านใดที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพลานามัยของเพื่อนๆเนี่ยให้ดีนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะโอ้โหไพ่สวยหลายใบเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะคะโอ้โหดีเลิศมากมากค่ะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะองค์พระแม่ปาราวตีค่ะท่านผู้ชมคะองค์พระแม่ปาราวตีเนี่ยบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของท่านมีความอบอุ่นมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั่วทุกวงการทั่วทุกองค์กรนะคะเห็นมั้ยมีความสุขนะเห็นมั้ยรักมากเลยนะไพ่ใบนี้นะคะมีความสุขมากเลยนะมีผู้ใหญ่เนี่ยคอยให้การอุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุ้มชูอุ้มช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรต่อมานะคะโอ้โหองค์พระแม่นางควักเขาบอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะหยิบจับธุรกิจใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดค่ะที่ชาวลัคนาราศีมังกรกำลังบริหารจัดการอยู่ธุรกิจของท่านเนี่ยระบบบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะช่วงไตรมาสเนี้ยนะคะสุดท้ายของปีเนี้ยการเงินการทองของท่านมีเกณฑ์ได้กำไรกำไรดีมากเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีมังกรและหากตัวท่านเองนะคะไปวางเงินทองเนี่ยลืมไว้ที่ไหนเกณฑ์การได้เงินคืนนั้นก็กลับมานะคะโอ้โหเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เงินมีโอกาสมั่งคั่งมีโอกาสร่ำรวยเนี่ยในทุกทิศทางเลยทีเดียวนะคะเงินสามารถมาหาคุณเนี่ยนะแบบ360องศาเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมังกรการที่เราเนี่ยสามารถดึงดูดในด้านของความมั่งคั่งความร่ำรวยให้เขาเข้ามาหาตัวเราได้โดยง่ายนะคะท่านผู้ชมต้องทำจิตใจนะคะให้มีความเอิบอิ่มอิ่มเอมใจก่อนทำจิตใจให้มีความสุขก่อนทำตัวให้มีไวเบรชั่นอยู่ในระดับที่สูงก่อนนะคะเงินทองความมั่งคั่งความร่ำรวยเขาลอยอยู่ในอากาศนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเขาอยู่ในระดับที่สูงและเมื่อเรามีไวเบรชั่นที่สูงมีอารมณ์ที่เบิกบานใจมีความสุขนะคะไวพลังงานดีๆตัวนี้สามารถไปเชื่อมต่อกับพลังงานที่เสมอกันเช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยนะคะพลังงานแห่งความสำเร็จดังนั้นเป็นความสำคัญมากที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องทำจิตใจเนี่ยให้มีความเอิบอิ่มอิ่มเอมใจมีความสุขอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะจึงสามารถดึงความมั่งคั่งความร่ำรวยมาสู่ตัวท่านเนี่ยโดยง่ายและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดชาวลัคนาราศีมังกรต้องมีความไว้วางใจมีความเชื่อมั่นว่ารวยแน่นอนนะคะโอ้โหดูสิเงินอยู่ตรงไหนนะคะเขากำลังวิ่งมาสู่ชาวลัคนาราศีมังกรแล้วนะคะต่อมาค่ะองค์เทพพระราหูนะคะช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ของคุณแม่นะคะอาจจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะและคุณแม่อาจจะมีความหงุดหงิดบ่อยในช่วงนี้นะได้องค์เทพพระราหูเนี่ยคือความหงุดหงิดนะคะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรต้องแนะนำให้คุณแม่นะคะเปิดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมหรือว่าชาวลัคนาราศีมังกรอาจเป็นผู้ที่เปิดบทสวดมนต์นั้นเองก็ได้นะฮะเปิดพระคาถาเงินล้านเปิดบทสวดมนต์อิติปิโสนะคะเปิดพระคาถาชินบัญชรนะเปิดเบาๆหรืออาจจะเป็นบทสวดมนต์
ทางเทพฮินดูก็ได้นะคะจะทำให้จิตใจของคุณแม่เนี่ยไม่วุบวาบเนี่ยอารมณ์ที่วุบวาบวุบวาบเนี่ยจะเบาดีขึ้นนะสำหรับเพื่อนสนิทมิตรสหายก็เช่นกันนะคะช่วงนี้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับเพื่อนสนิทมิตรสหายช่วงนี้ต้องเน้นในด้านของ positive thinking แล้วก็อย่าอารมณ์วู่วามอย่าใจร้อนนะและสำหรับเครือญาติพี่น้องก็เช่นกันค่ะการพูดคุยกันการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะคุยกันด้วยภาษาที่เป็น positive thinking นะคะมีพลังบวกเยอะๆเลยนะโอ้โหดีมากท่านผู้ชมคะโอ้ไพ่ใบนี้ดีมากเลยไพ่ความไม่เที่ยงนะคะเขาบอกว่าบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรต่างให้การผลักดันให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีมังกรดีมากๆดวงชะตาของท่านเนี่ยปราศจากศัตรูนะคะการเดินทางไปเหนือล่องใต้ของท่านปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะเห็นไหมมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองเป็นกรอบแก้วทั้ง7ชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณการเงินการทองคล่องไม้คล่องมือมีพ็อกเก็ตมันนี่ระหว่างการเดินทางและหรือการเดินทางในครั้งนี้ปลอดโปร่งในด้านของเงินทองไม่ต้องวิตกกังวลใจไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องกู้เงินเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะ นะกราบขออภัยค่ะบีอาจจะพูดไม่เพราะนะไม่ต้องกู้เงินใครเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวนะเป็นเงินของคุณเองนะอุ้ยดีเลิศมากๆต่อมาค่ะท่านผู้ชมคะโอ้โหไพ่ใบนี้คือพี่ชายขององค์พระพิฆเนศนะคะท่านผู้ชมองค์เทพพระขันธกุมารเห็นไหมโอ้โหตามประวัติของไพ่แล้วพระองค์เนี่ยอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะทำให้จุดนั้นเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลค่ะนะท่านผู้ชมและไพ่ใบนี้บอกว่าไอเดียใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรสามารถนำไอเดียนำองค์ความรู้ของท่านนะคะออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรช่วงปักแรกนี้นะคะหาสมุดดีๆสวยๆมาสักเล่มหนึ่งค่ะเขียนเรื่องราวต่างๆเขียนโครงการต่างๆเขียนแผนงานต่างๆท่านเนี่ยเขียนลงบนกระดาษการเขียนเนี่ยทำให้ตัวท่านเนี่ยได้พรั่งพรูนะคะองค์ความรู้ได้พรั่งพรูไอเดียบันเจิดไอเดียลดเลอเนี่ยออกมาในกระดาษพอเขียนแล้วเนี่ยยิ่งทำให้ตัวท่านเองสามารถบริหารจัดการ manage ดำเนินการได้ตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z โดยง่ายตัวท่านมีความรู้สึกนะคะปลอดโปร่งไม่สับสนไม่วุ่นวายใจไม่ลังเลไม่สงสัยความลังเลความสงสัยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลในชีวิตเนี่ยของเรานะคะดังนั้นเนี่ยไม่ให้เราลังเลไม่ให้เราสงสัยนะคะการจดการเขียนลงในกระดาษเนี่ยช่วยได้เยอะนะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรลองเขียนดูแล้วท่านเหมือนกับรู้สึกว่าตัวท่านได้สรรสร้างและลงมือทำแล้วนะคะท่านรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแล้วยิ่งทำให้ตัวท่านเองมีไอเดียดีๆไอเดียบันเจิดเนี่ยพรั่งพรูออกมานะคะลองทำดูนะคะและหากชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้นำตัวเองนะคะเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรได้ทั้งหญิงและชายนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่ได้พบกับโค้ชครูครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเราซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรมีความสนอกสนใจในเรื่องนั้นเนี่ยพอดีนะคะและให้รีบเร่งสรรสร้างลงมือทำเนี่ยโดยด่วนเลยนะสร้างเขาให้เกิดเป็นรูปธรรมตามใจที่ชาวลัคนาราศีมังกรมีแรงปรารถนาอันแรงกล้านะคะให้รีบสรรสร้างลงมือทำในสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะตามกรอบระยะเวลาเช่นตัวท่านอาจจะให้เรื่องราวนี้สำเร็จภายใน1เดือน3เดือนครึ่งปีหรือภายใน1ปีภายใน1ปีนะคะหรือท่านใดต้องการเป็นระยะยาวก็3ปีขึ้นไปนะคะ
โอ้โหดีมากๆเลยชาวลัคนาราศีมังกรที่สำคัญนะคะเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยต้องไม่ลืมนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะต่อมานะคะโอ้โหองค์เทพเท้าพิรุณนะคะองค์เทพเท้าพิรุณบอกว่าช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมนี้เนี่ยดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรในด้านของปัญหาอุปสรรคความท้าทายต่างๆเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทุกๆองค์กรและบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์มีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับการหยิบยื่นโอกาสดีๆเนี่ยมาให้กับชาวราศีมังกรนะคะเลิศมากเลยทีเดียวนะและชาวลัคนาราศีมังกรเองก็สามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆเนี่ยไปได้ดีมากโอ้วันนี้ไพ่ของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยดีมากเลยนะต่อมาแค่โอ้โหองค์เทพพระจันทร์องค์เทพพระจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วในช่วงปักแรกนี้ต้องแสดงความรักแสดงการดูแลเอาอกเอาใจใส่กันให้มากๆเป็นพิเศษมีความเข้าใจมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและหาโอกาสดีๆนะคะไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นะมีโอกาสพานะถ้ามีโอกาสดีๆก็พาคนพิเศษของคุณเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลนะเห็นไหมไปเที่ยวต่างประเทศได้นะคะดูแลความรักดีๆนะมั่นจิตมั่นใจในความรักนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะไพ่เตือนมานะว่าให้แสดงความชัดเจนให้มากๆแสดงความโรแมนติกแสดงความรักแสดงความเข้าจิตเข้าใจกันเยอะๆนะคะชาวลัคนาราศีมังกรบอกรักกันทุกวันท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ยังไม่มีใครเลยในช่วงปักแรกนี้มีโอกาสนะเนื่องจากว่าไพ่บอกเลยว่าช่วงนี้ตัวท่านเองมีเสน่ห์นะคะและสำหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนทางธุรกิจหุ้นส่วนของท่านก็เป็นผู้ที่นะคะมีความฉลาดไหวพริบดีและตั้งจิตตั้งใจในการผลักดันสนับสนุนในด้านของธุรกิจการงานให้กับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะนะต่อมานะคะโอ้โหหนุมานกับนางเบญจกายนะคะสุขภาพพลานามัยของชาวลัคนาราศีมังกรให้มีความระมัดระวังในด้านของการในด้านของระบบภายในทั้งหญิงและชายนะคะสำหรับท่านหญิงอาจจะปวดท้องบ่อยสำหรับท่านชายอาจจะมีอาการปัสสาวะขัดๆบ่อยๆนะคะนะดื่มน้ำเยอะๆค่ะมันออกกำลังกายนะคะบางท่านชอบกลั้นปัสสาวะไงนะต่อมาแค่โอ้โหองค์เทพพระศิวะนะคะที่อยู่อาศัยบ้านช่องห้องหอเคหสถานของท่านเนี่ยมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมากดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรคะคอยดูแลจัดห่วงจุ้ยที่บ้านของท่านเนี่ยให้เหมาะสมนะคะจุดในมุมไหนของบ้านเนี่ยเราวางเข้าของเกะกะให้รีบเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องซะเลยค่ะนะไว้นานๆไม่ดีกีดขวางการเดินทางของการเงินนะฮะจัดบ้านจัดช่องให้มีถูกหลักตามห่วงจุ้ยค่ะที่บ้านของคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนนะคะเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะสุขภาพพลานามัยของคุณแม่เนี่ยให้ระมัดระวังในด้านของอารมณ์วุบวาบวุบวาบวุบวาบของคุณแม่นะคะสำหรับสุขภาพพลานามัยของคุณพ่อสุขภาพดีและแข็งแรงมากนะคะแต่ก็ยังคงต้องมีความระมัดระวังในด้านของการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังค่ะนะโอ้โหดีมากๆต่อมานะคะชาวลัคนาราศีมังกรพระไพ่องค์พระแม่อุมานะคะเขาบอกว่าหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยโอ้โหมีการบริหารจัดการในเรื่องหน้าที่การงานอย่างดีเลิศนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจกิจการงานของท่านเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะนี่องค์เทพพระวิษณุกรรมท่านก็มานะเขาบอกเลยนะว่าหน้าที่การงานธุรกิจการงานของท่านทำสิ่งใดแล้วประสบความสำเร็จนะคะมีองค์พระแม่
สุรัสวดีมาด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่ามีโชคมีลาภนะคะเน้นในด้านของธุรกิจการงานหน้าที่การงานมีโชคมีลาภในด้านของธุรกิจการงานค่ะท่านใดเรียนอยู่ก็เรื่องหน้าที่การเรียนของท่านก็โดดเด่นนะคะสำหรับท่านใดที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์การได้งานนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะโอ้โหโดดเด่นมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรมั่นจิตมั่นใจเชื่อแม่นนะคะในความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลเนี่ยของท่านมั่นจิตมั่นใจในความโชคดีของท่านนะคะชาวลัคนาราศีมังกรโอ้โหดวงชะตาของท่านเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะโอ้โหไพ่เสียเนี่ยไม่มีนะไม่มีไพ่เสียเลยมีแต่ไพ่ที่ว่าต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพรรณนามัยดูแลจิตใจของคุณแม่เนี่ยให้มากๆเป็นพิเศษอย่าลืมนะคะหากชาวลัคนาราศีมังกรเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าดวงชะตาของท่านน่ะดีดีให้มันสร้างบุญมันสร้างกุศลนะคะมันปฏิบัติธรรมคิดดีทำดีพูดดีค่ะชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลตลอดไปเลยทีเดียวนะคะและอาจารย์บียิปซีคลายใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรจบลงแล้วค่ะอาจารย์บียิปซีคลายใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีคลายใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสเปนรัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์บียิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์บียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ